มีกิมบอลตัวใหม่มาอีกแล้วครับคุณผู้ชมคราวนี้ใช้ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือกล้องแอคชั่นแคมรวมไปถึงกล้องคอมแพคและกล้องมิลเลอร์เลสนี่คือชิยุนเคลน M2 เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับเวลามีกิมบอลตัวใหม่ออกมานะครับผมต้องเอาข้อมูลมาแนะนำให้คุณผู้ชมทราบทุกครั้งไปและนี่คือตัวใหม่ล่าสุดที่อยู่ในมือผมนะครับนี่คือชิยุนเคลน M2หลายคนอาจจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าชิยุนเนี่ยเขาเคยมีรุ่นแรกออกมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นก็คือเครน M เครน M เนี่ยด้ามเขาจะยาวกว่านี้แล้วก็มอเตอร์ก็จะคือตัวมันจะดูสูงๆใหญ่ๆกว่านี้นะครับตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบใหม่เป็นรุ่นเครน M2 อันดับแรกคือตัวมันเล็กลงมากๆครับนะฮะแล้วก็ตามขนาดและรุ่นของมันคือเครน M เนี่ยเป็นกิมบอลที่เอาไว้สำหรับใส่กล้องขนาดเล็กซึ่งก็จะสามารถใส่ได้หลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะฮะอันนี้100กว่ากรัมก็อยู่บนนี้ได้สบายๆกล้องแอคชั่นแคมนี่อย่างเงี้ยฮะ Osmo Action นี่ผมใส่เคสของ Small Rig นะครับแล้วก็ไปจนถึงกล้องคอมแพคกล้อง Mirrorless อย่างตัวนี้ผมใส่ Sony A6400 อยู่สบายๆครับนี่นะฮะเป็นกิมบอลเปิดอยู่ด้วยนะฮะนี่ทำงานได้สบายๆเครน M2 ถูกปรับปรุงใหม่ถูกออกแบบใหม่ให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับนี่คือกิมบอลสำหรับกล้องขนาดเล็กที่มีขนาดและน้ำหนักเบาที่สุดทำให้เราสามารถถือถ่ายนะฮะทำโปรดักชันวิดีโอเนี่ยได้แบบสบายๆตลอดทั้งวันไม่เมื่อยมือเลยนะครับน้ำหนักมันเบามากนี่ผมใส่ Sony A6400 เข้าไปนะครับรวมกับตัวมันด้วยแล้วเนี่ยถืออยู่ในมืออย่างนี้นะครับพูดได้เลยว่าเบามากๆหนักกว่าใส่โทรศัพท์มือถือนิดเดียวเองนะฮะถือถ่ายทำงานทั้งวันเนี่ยสบายใจเลยนะครับคนที่ทำงานสายวีล็อกหรือว่าช่างภาพที่รับจ้างถ่ายงานแต่งงานผมว่าลองดูโซลูชันนี้นะฮะเซตอัพชุดนี้มันเบาแรงมากมันทำให้คุณเหนื่อยน้อยลงนะครับตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันครับสิ่งแรกที่จะพูดถึงคือตัวมอเตอร์ครับนี่กิมบอลรุ่นใหม่ๆต้องทำมอเตอร์ให้หลบหน้าจอทำให้เราสามารถถือถ่ายโดยที่มอเตอร์ไม่บังจอได้นะครับตัวนี้คล้ายๆกับรุ่นพี่อย่าง Vivil Lab หรือว่า Clean 3 Lab เลยนะครับ Clean M2 ก็หลบมอเตอร์มาให้เรียบร้อยนะฮะถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วทุกแกนนะฮะจุดต่อมาที่จะพูดถึงทุกแกนของมอเตอร์สามารถปรับระยะเลื่อนเข้าออกได้เขาทำเป็นจุดข้อต่อนะครับอย่างเช่นมอเตอร์ตัวนี้นะฮะเราก็สามารถเลื่อนกล้องในแนวนี้แนวนอนนะฮะซ้ายขวาได้แกนตรงกลางสามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ใช่ไหมครับมอเตอร์ที่เป็นแกนทิลท์นะฮะก็สามารถเลื่อนกล้องขึ้นลงได้มันทำให้เราสามารถปรับบาลานซ์ของการใส่กล้องชนิดต่างๆนะครับเลื่อนระยะเข้าออกปรับสมดุลเพื่อการใช้งานเนี่ยทำได้คล่องตัวมากๆเลยอีกอย่างนึงที่ถูกปรับปรุงแล้วจะต้องถูกใจทุกๆคนนั่นก็คือเพลทยึดฐานกล้องครับปกตินะครับเวลาเราตั้งตัวกิมบอลเสร็จเรียบร้อยยึดกล้องเข้าไปแล้วใช่ไหมฮะบางจังหวะถ่ายอาจจะต้องเอากล้องมาใส่ขาบ้างถอดออกมาถอดเข้าถอดออกใส่กลับเข้าไป
ต้องตั้งบาลานซ์ใหม่ทุกครั้งคราวนี้ไม่ต้องแล้วครับเขาออกแบบเพลทมาดีมากนะครับเครน M2 นะฮะเราปลดล็อกตัวเพลทข้างล่างนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มดึงกล้องออกมาแบบนี้ได้เลยแล้วเวลาใส่กลับเข้าไปนะครับก็เสียบกลับเข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยครับนี่ฮะนี่ฮะเสียบกลับเข้าไปนะครับกดปุ่มนิดนึงเสียบกลับเข้าไปฟึบนี่แล้วก็ล็อกตัวล็อกให้แน่นเสร็จแล้วครับสามารถทำงานต่อได้ไม่ต้องตั้งบาลานซ์ใหม่นะฮะถือว่าดีมากๆเลยนี่เปิดเครื่องมาปุ๊บพร้อมใช้งานเลยนะฮะฟึบนี่โอ้โหนี่ผมตั้งบาลานซ์ดีมากนะกล้องไม่ขยับเลย พอชุดข้อต่อของมอเตอร์แต่ละตัวมันสามารถปรับระยะเข้าออกได้รวมไปถึงเพลทด้วยนะครับทำให้กิมบอลตัวนี้สามารถใส่อุปกรณ์ได้หลายๆอย่างเลยใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้นะฮะใส่เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวมือถือก็จะต้องมีที่หนีบนิดนึงเสร็จแล้วคุณก็ขันเข้าไปที่ฐานกล้องแล้วก็ยึดปรับบาลานซ์ได้แบบนี้เลยนะครับหรือจะเป็นกล้องตัวเล็กๆนะยังaction camera นี่ตัวนี้นะครับคือ Osmo Action นะครับผมใส่เคสของ Small Rig เข้าไปทำให้หน้าเลนส์มันดูบานๆหน่อยนะไม่ต้องตกใจนะครับตัวนี้ก็น้ำหนักเบาแต่ว่ามันสามารถปรับตำแหน่งให้อยู่บนกิมบอลนี้ได้เพราะว่าตัวเพลทและก็ตัวฐานต่างๆมันสามารถปรับได้เยอะนะครับรวมไปถึงกล้องใหญ่ๆแบบนี้อย่าง Mirrorless นะครับก็จะรับน้ำหนักได้ประมาณนี้เลยนี่ถือว่าเป็นข้อดีคือคุณซื้อเครน M2 มาใช้ครั้งเดียวนะครับคุณใช้ได้ทุกๆกล้องเลยทุกๆอุปกรณ์เลยถือว่าคุ้มมากฟังก์ชันการใช้งานก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเหมือนเช่นเคยนะครับมีหน้าจอนะฮะเป็นตัวแสดงสถานะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มปรับโหมดนะครับก็กดจากตรงนี้ได้เลยนะครับกดปุ่ม M นะครับก็จะมี2โหมดที่ทำงานอยู่ตอนนี้ก็คือ Pan Follow แล้วก็ Lock Mode นะฮะถ้าเป็นด้านหน้าก็จะมีทริกเกอร์นะครับมีตัวทริกเกอร์ตัวนึงเดี๋ยวผมกดเป็น Pan Follow ก่อนฟึบนี่หมุนกลับมาถ้าเป็นด้านหน้าก็จะมีปุ่มทริกเกอร์อยู่ตรงนี้ซึ่งกดปุ๊บก็จะเป็นการ full follow หรือว่าจะเป็นโหมด phone go คือทำให้มันแพนได้อย่างรวดเร็วนี่เห็นไหมฮะฟึบฟึบอันนี้ไม่ใช่แฟไม่ใช่ phone go แล้วอันนี้ camera go นะฮะเป็น action mode นะครับสามารถขึ้นลงได้อย่างรวดเร็วนี่แล้วแข็งแรงมากๆเห็นไหมขนาดกล้องหนักๆนี้ยังมอเตอร์ยังไม่ล้มเลยสุดยอดมากมีปุ่มซูมด้วยคุณผู้ชมโอ้โหเครน M นี่ยังไม่เคยมีปุ่มซูมมาก่อนนะ M2 มีปุ่มซูมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีรูยึดสำหรับเป็นใส่พวกแมจิกอาร์มอุปกรณ์ต่อพ่วงใส่เข้าไปในนี้ได้แบตเตอรี่เนื่องจากทั้งหมดนี้นะฮะตัวนี้ที่มานะครับนี่คือตัวเดโมเลยนะครับเขาจะเปิดตัวกันวันที่22นี้ผมก็เลยทำคลิปแนะนำแบบคร่าวๆแบตเตอรี่ใส่มากี่มิลลิแอมยังไม่รู้ตัวมันเองหนักเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยนะครับแต่เบามากนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ที่เป็นอยู่ในแอปพลิเคชันของเขาเองทำอะไรได้บ้างเนี่ยยังไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวรอดูเต็มๆนะเดี๋ยวจะรีวิวเต็มๆให้ดูอีกทีนึงอันเนี้ยมาโชว์ให้ดูก่อนว่าเครน M2 ตัวใหม่มันเจ๋งมากสุดท้ายคือท่าของการเก็บครับทีเด็ดของเขาคือตรงนี้เครน M2 นะครับพับเก็บแล้วเป็นแบบนี้ครับตัวเล็กมากๆนะครับถอดฐานออกนะฮะเสร็จแล้วคุณยัดลงกล่องของเขานะครับกล่องเขาก็ใบนิดเดียวเองนะฮะนี่ฮะเอาฐานตีนเป็ดยัดเข้าไปแล้วเอาตัวมันวางลงไปในกล่องนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยมีขนาดเพียงแค่นี้เองนี่คือกิมบอลที่จะพกพาติดตัวคุณไปได้ทุกที่นะฮะมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องใช้กิมบอลถ่ายวิดีโอนะครับคุณจะถ่ายด้วยมือถือคุณจะถ่ายด้วยแอคชั่นแคมคุณจะถ่ายด้วยกล้องมิเรอร์เลสนะฮะก็ใช้กิมบอลตัวนี้ตัวเดียวเหมาะมากๆเลยนะฮะมีแบตเตอรี่ที่ยาวนานแล้วก็ปรับข้อต่อสมดุลได้ทุกอย่างดีมากๆเลยเหลืออย่างเดียวที่ผมไม่รู้คือราคาเคน M ตัวแรกเนี่ยราคาประมาณหมื่นต้นๆ ตอนที่เคน M กำลังจะหลุดสายการผลิตไปมีการลดราคาลงมาเหลือประมาณ 9,000 บาทนะฮะทางชิยุนไทยแลนด์บอกว่าตัวนี้ราคาน่าจะน่ารักกว่าเคน M นะเคน M2 เก่งกว่าเดิมสวยกว่าเดิมเบากว่าเดิมราคาน่าจะเบากว่าเคน M ตัวเดิมอาจจะเริ่มต้นที่ไม่ถึงหมื่นผมไม่รู้อะไรนะครับรอดูวันเปิดตัวนะครับเนี่ยตอนนี้เขาเปิดตัวแล้วเดี๋ยวราคาออกมาแล้วก็ไปหาซื้อแล้วกันที่ตัวแทนจำหน่ายชิยุนทั่วประเทศลาไปก่อนครับสวัสดีครับLet me show you something.